สวัสดีค่ะนัชชาค่ะสวัสดีค่ะนัชชาค่ะมีนัชชาที่ไหนก็ต้องมีทริคและวิธีการตัดต่อคลิปวิดีโอในแอป Luma Fusion นะคะแล้ววันนี้ค่ะนัดมีวิธีการทำป๊อปเอาท์หยุดเฟรมแนะนำตัวเราหรือสิ่งของให้เขาเนี่ยเด้งออกมาหรือว่าลอยขึ้นมาค่ะอันนี้เหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับผู้ที่อยากจะทำซีนแนะนำตัวเราหรือแนะนำช่องนะคะให้ดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนวิธีการทำง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อเราได้คลิปเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะลากเขาลงมาค่ะแล้วเลือกช่วงที่เราเนี่ยอยากจะให้เขาเด้งออกมาเลยสำหรับนัดนะนัดจะเลือกช่วงคลิปตรงนี้ค่ะแล้วก็จะตัดคลิปเขาที่กรรไกรตรงนี้ค่ะพอตัดเสร็จแล้วนะนัดก็จะมา snapshot ค่ะโดยกดไปที่สัญลักษณ์ตรงนี้เขาก็จะขึ้น snapshot มาค่ะเราก็กดไปเลยค่ะพอเรากดแล้วนะคะรูปก็จะเข้าอัลบั้มของเราทันทีค่ะพอเราได้รูปแล้วนะเราก็จะมาลบพื้นหลังของรูปที่เรา snapshot ค่ะนัดนะคะจะเลือก PixArt ในการลบพื้นหลังค่ะที่นัดเลือก PixArt ในการลบพื้นหลังนะเพราะเขาสามารถที่จะลบพื้นหลังได้แค่เพียงคลิกเดียวก็เสร็จแล้วค่ะแล้วยังสามารถที่จะทำขอบสีต่างๆได้ด้วยค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะแอปพลิเคชันลบพื้นหลังนี้ค่อนข้างเยอะค่ะเพื่อนๆก็ลองไปหากันดูนั้นไปเลือกในแบบที่เพื่อนๆชอบเลยค่ะสำหรับเลเยอร์ที่1นะคะให้เรานำรูปที่ snapshot มาค่ะที่ยังไม่ได้ลบพื้นหลังนะเข้ามาแทรกตรงที่เราเนี่ยตัดคลิปค่ะแล้วก็เลือกระยะเวลาในการค้างเฟรมเด้งออกมาค่ะตามที่เพื่อนๆต้องการเลยค่ะสำหรับเลเยอร์ที่2นะคะก็นำรูปที่เราเนี่ยไม่ได้ลบพื้นหลังมาวางไว้เลยค่ะแต่สำหรับเลเยอร์ที่2อันนี้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะว่าอยากจะเปลี่ยนสีพื้นหลังไหมซึ่งนัดก็จะเปลี่ยนสีพื้นหลังให้ดูหลากหลายสีนะโดยการที่ดับเบิลคลิกเข้าไปที่เลเยอร์ที่2เลยค่ะแล้วเข้าไปที่ Color and Effect แล้วก็เลือกสีที่เพื่อนๆชอบค่ะสำหรับนัดก็จะเลือกสีแดงนะพอเลือกเสร็จปุ๊บนะคะก็มากดบวกที่มุมด้านซ้ายมือเลยค่ะแล้วก็เลือกมากดบวกที่ท้ายคลิปค่ะแล้วเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะจะเห็นคำว่า Tint แล้วก็กดเลือกสีตรงนี้เลยค่ะแต่อย่าเลือกสีที่เหมือนกับที่เราเลือกอันแรกนะคะเขาก็จะสามารถเปลี่ยนสีได้อัตโนมัติเลยค่ะแต่นั้นยังไม่พอค่ะนั้นก็จะเพิ่ม Transition โดยนัดจะเลือกที่ Bar Swipe ค่ะสำหรับเลเยอร์ที่3เลเยอร์สุดท้ายนะคะเราก็จะนำรูปที่เราเนี่ยลบพื้นหลังลงมาใส่ในเลเยอร์ที่3เลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะนัดจะลบพื้นหลังสีเขียวก่อนค่ะโดยเข้าไปที่ Color and Effect แล้วกดไปที่สัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะแล้วกดไปที่ Green Screen Key ค่ะแล้วปรับเข้านิดหน่อยแค่นี้ค่ะพื้นหลังสีเขียวของเราก็จะหายไปแล้วค่ะส่วนขั้นตอนต่อมานะคะคือวิธีการที่จะทำให้เขาเด้งออกมานะเราต้องกดดับเบิลคลิกเข้าไปที่เลเยอร์ที่3ของเราค่ะแล้วเข้าไปที่ Frame and Fit แล้วไปกดบวกที่มุมด้านซ้ายค่ะแล้วเลื่อนไปที่ท้ายคลิปแล้วก็มาขยายรูปของเราเลยค่ะเพื่อที่จะให้เขาเน็ตเด้งออกมานั่นเองเราไม่จำเป็นต้องกดบวกซ้ำนะคะแค่เราเลื่อนเปลี่ยนเฟรมเขาก็สามารถบวกได้แบบอัตโนมัติเลยค่ะเพียงแค่นี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะนัชชาค่ะและนี่นะคะก็คือขั้นตอนและวิธีการทำป๊อปเอาท์หยุดเฟรมแนะนำตัวเราหรือวัตถุให้ดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะลองไปทำตามกันดูเนาะถ้าชอบคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นัชชากับ2เพจนี้ด้วยนะคะหรือถ้าอยากให้นัททำคลิปอะไรเกี่ยวกับแอป Luma Fusion นะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลย
วันนี้นะคะนัทต้องขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย